สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงกรานต์พาแมทไปกินข้าวสืบเนื่องจากวันแม่12สิงหาคมที่ผ่านมาไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ติดภารกิจรับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมท่ามกลางความยินดีของทุกคนล่าสุดหนุ่มสงกรานต์เลยถือโอกาสสุขสันต์วันแม่ย้อนหลังด้วยการโพสต์รูปบนโต๊ะอาหารที่มีคุณแม่และคุณพ่อภัยวงศ์รวมถึงแฟนสาวแมทพีรณีร่วมวงพร้อมหน้าพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับงานนี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายส่วนใหญ่ถามไปทางเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ